สวัสดีครับผมอ,องอเล็กซ์นะครับชาแนลอเล็กซ์มูลวอล์กนะครับชาแนลของผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับสาระความรู้ดีๆ mindset ที่ดีนะครับเอาไว้ให้คุณผู้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตของคุณผู้ฟังเองนะครับและยกระดับความคิดของทุกคนนะครับครับก่อนอื่นเริ่มต้นนะครับผมก็ขออนุญาตลองให้คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังได้เสพสื่อมีเดียจาก ทางไหนบ้างนะครับถ้าเราลองคิดกันดีๆแล้วนะครับพวกเราสมัยนี้จะแตกต่างกับคนสมัยก่อนอยู่พอสมควรนะครับคนสมัยก่อนเราจะเน้นกันที่ทีวีใช่ไหมครับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9นะครับแต่สำหรับคนยุคสมัยนี้นะครับก็จะมีบริการด้านสตรีมมิ่งนะครับอย่างเช่น Netflix นะครับ Disney l i ล e TV ไปจนถึงแอปอย่าง TikTok IG Story นะครับออกมาแข่งขันกันกับช่องทีวีหลักอย่างมากมายครับ แล้วก็มีคริปโตตัวหนึ่งครับที่เขาเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับสามารถเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ให้ประโยชน์ด้านคุณภาพการสตรีมมิ่งมีเดียเหล่านี้ได้ครับเขาก็เลยมาจับคอนเซปต์ตรงนี้นะครับซึ่งผู้นำของด้านนี้ก็คือซีตานั่นเองครับ ก่อนอื่นสำหรับคลิปเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีทุกคลิปนะครับผมก็ต้องขอแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าผมนะครับไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพนะครับและชานเอลของผมก็ไม่ใช่ชานเอลแนะนำการลงทุนนะครับวิดีโอนี้ไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่อย่างใดครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนะครับผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเท่านั้นครับหากท่านใดต้องการลงทุนนะครับ อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองหาช่องทางอื่นๆในการศึกษาหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีครับก่อนที่จะเอาทรัพย์สินอันมีค่าของคุณไปลงทุนนะครับซีตานะครับเป็น decentralized streaming network ครับหรือว่าเป็น network ที่อนุญาตให้คนเข้ามาสตรีมวิดีโอของเขานะครับโดยที่ไม่มีบริษัทตัวกลางควบคุมนะครับไม่เหมือนกับพวก Netflix แล้วก็ YouTube ซึ่งมีบริษัทตัวกลางครับ ซ e ต a าเม n n e ตนะครับได้ถูกรันในปี2019แล้วก็ Theta Token นะครับก็จะเป็นเหรียญแบบ ERC 20นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาแนะนำทีมพัฒนาของ Theta นะครับว่ามีคุณภาพมากขนาดไหนครับคนแรกนะครับก็คือคุณมิชลิวครับคนนี้เคยทำโปรเจกต์ดังๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่น tapjoy แล้วก็เกมวิวสตูดิโอครับคนที่2นะครับเขาจะชื่อ เจียอี้หลงนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อของเขาภาษาจีนอ่านว่าอะไรจริงๆนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะครับคนคนนี้นะครับสำคัญมากเลยคือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีการสตรีมมิ่ง VR ขึ้นมาครับก็เรียกว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในวงการการสตรีมวิดีโอเลยครับอีกท่านนะครับชื่อว่าไรอันนิโคลนะครับคนนี้เป็น Chief Product Officer นะครับเคยร่วมงานกับ Tencent ในการทำ WeChat ที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับแล้วเขาก็ยังเป็น Co-Founder ของ Project Foodie Streaming App ด้วยครับโอเคพอดู3ท่านนี้แล้วพวกเราก็วางใจกันได้เลยว่าเป็นทีมงานคุณภาพเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับซีต้ามี Advisor หรือว่าที่ปรึกษาโครงการที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็คือคุณสตีฟเชนนะครับคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง YouTube ที่พวกเราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ แล้วเขาก็ได้ช่วยซีต้อย่างมากเลยครับเรื่องการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการสตรีมวิดีโอต่างๆและอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนะครับก็คือคุณจัสตินคาร์นะครับคนนี้เป็นโคฟาวเดอร์ er ของ Twitch นะครับเป็นแอปสตรีมเกมชื่อดังเลยครับ ในเน็ตเวิร์กของซีตานะครับเราสามารถรับซีตาโทเคนได้ด้วยวิธี2วิธีนี้นะครับวิธีแรกก็คือเข้าไปซื้อโดยตรงนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือการโดเนทจากผู้ใช้อื่นนะครับเมื่อเราไปสตรีมวิดีโอในระบบอย่างเช่นเราตั้งบางวิดีโอของเรานะครับให้เป็นวิดีโอลับครับแล้วก็ถ้ามีคนมาอยากดูวิดีโอเรานะครับเขาก็จ่ายซีตาโทเคนมาให้เราครับเราก็ปลดล็อกวิดีโอนั้นให้เขาดูได้ครับ ครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆของโปรเจกต์ซีตากันต่อนะครับผมก็จะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด Subscribe ที่ปุ่มขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมอเล็กซ์ช่วยนะครับและทีมงานเพื่อให้เรามีกำลังใจที่จะผลิตวิดีโอดีๆให้คุณผู้ฟังชมกันต่อไปนะครับโอเคครับคราวนี้เราจะมาพูดกันต่อเรื่ององค์ประกอบหลักๆนะครับของโปรเจกต์ซีตานะครับ จะมี4องค์ประกอบหลักนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกของโปรเจกต์ซีตานะครับก็คือ multi BFT consensus นะครับหรือเป็นระบบรับรอง transaction ของโปรเจกต์ซีตานั่นเองครับชื่อเต็มๆอาจจะยากนิดน,นึงสำหรับคนที่ไม่ชินนะครับชื่อเต็มของเขาคือ Byzantine Fault Tolerance นะครับหรือถ้าเทียบกันก็คือระบบ proof of work ของ Bitcoin และอีเทเรียมนั่นเองครับส่วนของ Theta จะเป็น proof of stake นะครับข้อมูล proof of stake ผมได้พูดในวีโอที่แล้วๆของผมไว้แล้วนะครับผมใส่ไว้ใน description ด้านล่างก็ลองติดตามดูกันได้นะครับโดยในระบบนี้นะครับซี t a ได้เคลมว่าเขาสามารถรับรองการ transaction ได้ถึง1,000ครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกับเหรียญเจเนเรชันแรกอย่าง Bitcoin นะครับ Bitcoin สามารถทำได้แค่7 Transaction ต่อวินาทีเองนะครับระบบมันติ b f t Consensus นะครับได้แบ่งการตรวจสอบเป็น2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกก็จะมี v a l ล d เดเตซึ่งเป็นผู้รับรอง Transaction อยู่เพียงแค่10ถึง20โหนดเท่านั้นนะครับส่วนชั้นที่2จะเป็นอีกชั้นหนึ่งที่คอยรับรองความปลอดภัยของทราน s ักชั่นนะครับเราจะเรียกชั้นนี้ว่าเป็นชั้นของกาเดียนนะครับ ชั้นนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งรับรองว่าระบบของซีตาเนี่ยจะไม่ได้ถูกแฮ็กอย่างง่ายๆแน่นอน,นครับชั้นของการเดียนนะครับก็จะมี validator อยู่ราวๆหน0 0 0พันโหนดนะครับผู้ตรวจสอบชั้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกำแพงอีกชั้นหนึ่งนะครับช่วยป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาแฮกระบบการตรวจสอบของซีตาได้ง่ายๆครับต่อมานะครับเป็นส่วนที่2ของระบบของซีตานะครับเราจะเรียกส่วนนี้ว่า Aggregated Signature gossip scheme นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นระบบที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการสื่อสารระหว่างโหนดของระบบทีตาครับโดย Guardian node นะครับจะรวบรวมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ transaction เฉพาะโหนดใกล้เคียงนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกกันว่า neighbor node นะครับโดยข้อมูลในการสื่อสารนะครับจะถูกสับแบ่งเป็นส่วนๆครับไม่ได้ส่งต่อกันเป็นก้อนเต็มๆ แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดต่อกันไปเรื่อยๆเป็นเหมือนการกอตสิบตามชื่อของเขาเลยครับตรงนี้เองนะครับมันทําให้ข้อมูลที่ส่งต่อไปมาในระบบซีตามีขนาดเล็กลงครับแล้วมันทําให้การสื่อสารภายในระบบของซีตามีความเร็วที่เพิ่มขึ้นครับต่อมาส่วนสุดท้ายของซีตานะครับก็คือ resource oriented micro payment pool ครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนกับชื่อเขานะครับมันก็คือระบบการโอนเงินภายในระบบซีตานั่นเองครับ ซึ่งจุดเด่นของการโอนเงินไปมาในระบบ t i t ต้นะครับเราจะสามารถทำเป็น m i c r o p a ย์เมนได้ครับ m i c r o p a ย์เมนเนี่ยถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเราสามารถโอนเงินเป็นเศษเสี้ยวของหน่วยเงินได้ครับซึ่งเราสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้ในราคาที่ยิบย่อยยิ่งกว่า25สตางค์หรือว่า1เซ็นเซนของหน่วย USD นั่นเองครับ ซีตานะครับจะมี Intelligent Player นะครับหรือเป็นซอฟต์แวร์ในการสตรีมวิดีโอแบบอัจฉริยะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวกลางที่คอยเก็บข้อมูลความเร็วในการสตรีมวิดีโอของคนที่อยู่ในระบบนะครับแล้วมันจะจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยครับว่าสปีดในการสตรีมวิดีโอของคนในระบบอยู่ในระดับที่โอเคหรือเปล่า ระบบนี้นะครับมันก็จะทําให้คนที่สตรีมวิดีโออยู่บนระบบของซีตานะครับสามารถสตรีมวิดีโอได้ในคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาครับอิน e ทลเจนต์เพลเยอนะครับก็ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา HTML5 นะครับตรงนี้ก็จะทำให้แอปตัวนี้สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลายมากครับ ไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปบนสมาร์ททีวีนะครับหรือว่าบน PC บนแล็ปท็อปบนโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับระบบการทรานเซชันเงินบนซีตานะครับจะเป็นระบบ proof of, of stake นะครับซึ่งระบบ proof of, of stake นะครับก็จะมีความไวในการรับรองการโอนเงินที่มากพอนอกจากนี้นะครับซีตาก็ยังใช้สมาร์ทคอนแท็กในการสร้างระบบการจ่ายเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมาด้วยครับ อัตโนมัติยังไงนะครับอัตโนมัติอย่างเช่นถ้าเราสร้างช ANNEL เพื่อสตรีมวิดีโอของเราเองขึ้นมาช ANNEL หนึบนระบบซ a นะครับแล้วเราอยากให้คนมา Subscribe c ช ANNEL เราโดยการจ่ายเงินนะครับซ a <C ita S 2> ก็จะใช้ระบบ Smart Contract s <S ในการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติให้เราครับเรายังสามารถทำคอนเทนต์ที่มีกําแพงการเข้าถึงเป็นเงินนะครับแล้วให้ตัวซี t a นะครับ เรียกเก็บเงินจากคนที่อยากดูคอนเทนต์พวกนี้นะครับอย่างอัตโนมัติด้วย Smart Contract ได้ด้วยครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่รู้จักว่า Smart Contract คืออะไรนะครับผมก็จะแนะนำวิดีโอดีๆที่พูดเกี่ยวกับส a ทคอนแท r a c t นะครับไว้ใน e s สคริปชันด้านล่างด้วยลองดูนะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเป้าหมายของโปรเจกต์ซีตานะครับว่าเขาอยากจะเข้ามาแก้ไขอะไรกับการสตรีมวิดีโอที่เกิดขึ้นบนโลกบ้างนะครับปกติแล้วปัจจุบันนะครับ การสตรีมวิดีโอมันก็จะมีบริษัทศูนย์กลางซึ่งจะมีเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่นะครับแน่นอนครับเมื่อมันมีศูนย์กลางนะครับถ้ามีคนที่สตรีมวิดีโอบนแพลตฟอร์มอยู่จํานวนมากนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเกิดการแย่งทรัพยากรกันเองในระบบนะครับ ตอนนี้ปัจจุบันนะครับระบบพวกนี้มันยังมีความไวพอเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นปัญหาตรงเนี้ชัดเจนมากนะครับแต่ซีต้าได้มองถึงอนาคตเอาไว้นะครับว่าการสตรีมวิดีโอในอนาคตนะครับมันอาจจะหมายถึงวิดีโอที่มีความใหญ่มากๆอย่างเช่นวิดีโอประเภท 4K นะครับหรือว่า 8K หรือไปจนถึงวิดีโอประเภท VR streaming นะครับซึ่งพวกนี้จะมีไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นและถ้ามีคนสตรีม วิดีโอประเภทนี้เป็นจํานวนมากบนโลกนะครับมันอาจจะเกิดการแย่งทรัพยากรกันได้แต่พอมาเป็นระบบของซีตาซึ่งเป็นระบบการสตรีมแบบดิเซนทรัลไลซ์นะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาการแย่งทรัพยากรที่ศูนย์กลางกันครับมันจึงช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ในอนาคตนั่นเองครับอันนี้คือเป้าหมายจริงๆของตัวซีตา โอเคสุดท้ายนะครับผมก็จะมาแนะนำตัวโทเค็นของซีตานะครับซีตาจะเป็นโปรเจกต์ที่มีโทเค็น2อโทเค็นนะครับอยู่ในระบบโทเค็นแรกก็คือซีตาโทเค็นนั่นเองซึ่งโทเค็นนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเงินในระบบนะครับเช่นใช้ซื้อขายของในระบบนะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่ให้ลูกค้าจ่ายให้คนที่สตรีมวิดีโอนั่นเองครับ ในอีกแง่หนึ่งของการลงทุนนะครับนักลงทุนก็สามารถมาลงทุนในซีตาโทเค็นได้เหมือนเหมือนกับที่เราลงทุนในอีเธเรียมหรือบิตคอยครับถ้านักลงทุนเห็นว่าโปรเจก t นี้น่าจะเติบโตในอนาคตนะครับเขาก็สามารถเข้ามาซื้อซีตาโทเค็นได้ครับเพื่อหวังว่ามูลค่ามันน่าจะเติบโตขึ้นในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่ดีของเขานั่นเองครับส่วนโทเค็นที่2นะครับเราจะเรียกว่า t f u e l โทเคครับ โทเคตนี้นะครับเราจะใช้จ่าย t transaction f e e ที่เกิดขึ้นบน t h e t o c l o h k i n ครับหรือมันก็คล้ายๆกับค่าแก๊สของอ t h e r e u m นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังเหมือนระบบ Proof of, of Stake ทั่วไปนะครับนักลงทุนยังสามารถเอาเหรียญ t h t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  o k n นะครับเอาไป Stake เพื่อรับรางวัลได้อีกด้วยแล้วเพื่อการควบคุมจำนวน T-Fuel Token ในระบบให้มีความสมเหตุสมผลอยู่ตลอดเวลานะครับโทเคนที่ถูกใช้เป็นแก๊สแล้วนะครับก็จะถูกทาลายทิ้งทันที ซึ่งการกระทำเช่นนี้นะครับมันจะช่วยทำให้จำนวนของ T Fuel Token ในระบบมีความบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาครับโอเคครับสำหรับเหรียญ h e t a Token เป็นยังไงกันบ้างครับเหรียญน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับก็จะเป็นเรื่องน่าสนใจคร่าวๆครับแต่ผมก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับที่สนใจในโปรเจกต์นี้ครับ จริงๆแล้วยังมีรายละเอียดให้เจาะลึกอีกมากเลยนะครับผมก็แนะนำให้คุณผู้ฟังลองไปเปิดเว็บไซต์แล้วก็ไวท์เพเปอร์ของเขาดูนะครับว่ามีอนาคตวางแผนไว้ยังไงบ้างครับทุกอย่างก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่เราจะเอาเงินของเราไปตัดสินใจลงทุนใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมองอเล็กซ์นะครับชาแนลอเล็กซ์มูลวองนะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ